ในคลิปนี้เนี่ยก็ยังมีบอกว่าเกมเนี่ยมันใช้ไฟล์แต่ละไฟล์ยังไงบ้างวิธีทำสกินแล้วก็วิธีเปลี่ยนสีรถโดยที่ไม่ต้องไปนั่งยุ่งกับไฟล์สำหรับรายละเอียดแล้วก็แท็กเวลาที่ถ้าอยากจะไปดูส่วนไหนก่อนเนี่ยก็ไปดูได้ที่คำบรรยายแล้วก็ในคลิปนี้ใช้โปรแกรมกิมนะครับที่ลงปังกิน DDS ไว้แล้วก็ขออนุญาตไปบอกวิธีลงโปรแกรมในคลิปนี้กันน่าจะลงไม่ยากก็ไปดูส่วนแรกกันเลยแล้วกันก็คือในเรื่องของไฟล์ต่างๆก็คือโดยพื้นฐานเนี่ยเกมมันก็จะเอาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ตัวเกมแล้วก็ในคอนเทนต์แล้วก็ในคาร์ก็คือของรถแต่ละรถเนี่ยอย่างเช่นของเอาบาทนี่แล้วกันแล้วก็ในโฟลเดอร์สกินแล้วก็เป็นโฟลเดอร์ของสกินต่างๆเลือกเอามาสักอันอันนี้แล้วกันมันก็จะเอาไฟล์รูปที่อยู่ในโฟลเดอร์รถเนี่ยไปแปะบนส่วนต่างๆของรถตามตำแหน่งของชื่อของมันอย่างที่ผมรู้จักก็สกินพื้นฐานป้ายทะเบียนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ DDS ซึ่งก็จะเป็นไฟล์รูปที่มักจะเอาไว้ใช้กับเท็กเจอร์ของโมเดลในเกมนั่นแหละซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างเอาบาทนี่ก็สกินเบสใช่ไหมแต่พอเป็น AE86 เนี่ยก็จะชื่อว่าบอดี้แล้วก็จะมีไฟล์ที่มีแน่ๆก็คือไฟล์ไลบรารีนะครับก็คือไอคอนเวลาเลือกสกินแล้วก็ไฟล์พรีวิวก็คือไฟล์พรีวิวนี่แหละซึ่งโฟลเดอร์ในแต่ละอันเนี่ยก็จะนับเป็น1สกินเลยก็คือถ้าเราเพิ่ม new folder เข้าไปเนี่ยพอออกเข้าเกมใหม่ไปดูเนี่ยก็ยังมีไอสกิน new folder นี้ด้วยแต่ว่ามันยังไม่มีไอ้ preview แล้วก็ไอคอนเพราะว่าในโฟลเดอร์เรายังไม่มีไอ้ไฟล์ไลบรารีกับ preview แต่ว่าพอเข้าเกมไปเนี่ยมันก็จะโหลดแบบสีลายพื้นฐานมาให้ดังนั้นเนี่ยเราใส่ไฟล์แค่ที่เราต้องการจะเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นจะเปลี่ยนแค่ล้อเนี่ยเราก็ใส่แค่ไฟล์ล้อลงไปก็ใช้ได้แล้วแต่อย่างน้อยก็คงต้องมีไฟล์ไอคอนกับไฟล์ preview แหละจะได้รู้ว่าเป็นลายอะไรตอนเลือกสำหรับการทำสกินเนี่ยผมแนะนำเลยว่าต้องมีคอนเทนต์เมเนเจอร์นะครับในการที่จะเข้าไปเอาไฟล์สกินออกมาทำแบบที่ทำกับล้อเมื่อกี้เพราะว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบสีพื้นสีเดียวก็จะไม่มีไฟล์แบบบอดี้หรือว่าแบบสกินเบสอะไรพวกนี้มาให้แก้แต่ถ้ามีให้ก็แก้ไปได้หรือว่าบางทีอย่างรถที่ผมทำเนี่ยก็จะมีเทมเพลตที่เป็น Photoshop มาให้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็พอทำเสร็จปั๊บเซฟเป็น DDS วิธีทำมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับก็คือไปที่โฟลเดอร์สกินของรถโดยการไปที่ตามนี้นะครับ Bulk Local File ก็จะได้ไฟล์เกมออกมาแล้วก็ไปตามที่บอกไว้ตอนแรกก็ที่คาแล้วก็เลือกรถก็สกินก็จะมาอยู่ที่โฟลเดอร์สกินรถและแต่ถ้ามีคอนเทนต์เมเจอร์เนี่ยเราก็กดไปที่คอนเทนต์นะครับไปเลือกรถแล้วกดโฟลเดอร์นี่เลยมันก็จะไปปึ๊บไปที่โฟลเดอร์รถแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์สกินได้เลยหรือว่าถ้าอยากดูทีละสกินเนี่ยก็กดคำว่าสกินแล้วก็เลือกสกินแล้วก็กดโฟลเดอร์ตรงนี้มันก็จะไปที่โฟลเดอร์สกินเลยพอจะทำสกินเนี่ยเราจะเริ่มใหม่จากศูนย์ new folder ก็ได้หรือว่าอยากจะแก้อันไหนเนี่ยก็ไป copy อันนั้นมาแก้ก็ได้สำหรับการแก้ก็ค่อนข้างตรงไปตรงมานะก็คือรูปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบส่วนต่างๆของรถอย่างแบบประตูก็เป็นประตูฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงอะไรเงี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าไอ้ชิ้นนั้นคือส่วนไหนเราก็ลองจุดไว้แล้วก็กดเซฟดูแล้วก็ไปที่ CM Showroom นี่ถ้าไม่มีคอนเทนต์เมเนเจอร์ก็ต้องเข้าเกมไปดูนะผมก็ขี้เกียจเข้าเกมไปดูก็ดูในนี้แล้วกันก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราทำแล้วก็ลองดูว่าที่จุดมันอยู่ตรงไหนแล้วก็แก้ไปแก้แหละเซฟเสร็จส่วนวิธีการเอาไฟล์ในคอนเทนต์เมเจอร์เนี่ยก็คือใช้ CM Showroom นี่แหละแล้วก็คลิกในส่วนที่เราอยากจะเอาไฟล์มันอย่างเช่นตรงบอดี้ธรรมดาประตูอะไรเงี้ยไฟล์ที่เราจะเอาเนี่ยก็คือ TX Diffuse อันนี้กดไปแล้วก็ Calculate AO ก็จะได้เป็นแบบนี้ออกมาก็เซฟตรงขวาล่างแล้วก็เซฟใส่โฟลเดอร์ที่เราจะใช้อันนี้มันมีไฟล์สกินเบสอยู่แล้วก็เซ
ิฟทับไปหรือจะจัดการยังไงก็แล้วแต่เวลาเปิดเนี่ยให้ไม่ต้องโหลดมิปแมปนะครับเพราะว่ามิปแมปเนี่ยมันจะเป็นพวกเลเยอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยเอาไว้สำหรับให้เกมมันใช้เราไม่ต้องใช้เพราะงั้นเราก็ไม่ต้องโหลดหน้าที่ได้มาก็จะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรรถเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นเปล่าๆไปแล้วพอเราวาดอะไรลงไปมันก็จะไปปรากฏอยู่บนตัวรถซึ่งการที่จะให้มันไปปรากฏเนี่ยเราก็ต้องเซฟก่อนก็คือเซฟเป็นสกินเบสนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็น BC3เอาจริงๆเนี่ยมันน่าจะใช้อย่างอื่นได้แต่ว่าผมใช้ BC3 เพราะว่าตามที่มันบอกนี่แล้วกันแล้วก็เจเนเรตมิปแมปให้มันหน่อยเพราะว่าของเดิมมันมีแล้วก็กดไปรถเราก็ยังมีอะไรที่เราวาดไปแหละแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าที่เราวาดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนของรถมันจะมีวิธีช่วยอยู่ก็คือสำหรับใครที่มี Photoshop อย่างที่เพื่อนผมมีเนี่ยก็คือง่ายเลยตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยก็ติ๊กโหลด Alpha S อะไรเนี่ยไว้ด้วยมันก็จะโหลดแบบขาวๆนี่ขึ้นมาให้แต่ข้อเสียก็คือเราเปลี่ยนสีพื้นของรถไม่ได้เพราะว่าไฟล์นี้มันทับไปแล้วสำหรับใครที่ไม่มี Photoshop หรือไม่อยากใช้วิธีนี้เนี่ยเราก็กดเหมือนตอนที่เราจะเลือกเอาไฟล์ออกมาแต่ว่าให้กดตรง View Mapping อันนี้แล้วก็เซฟตรงขวาล่างจะเซฟไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราจะเอาไปเอาได้สะดวกผมก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันเลยก็ตั้งชื่อว่า Map ไปละกันแล้วก็ไปเปิดขึ้นมาทับนับเลือกไฟล์แมปมาก็เปิดขึ้นมาเราก็จะรู้แล้วว่าเราวาดไว้ตรงไหนอย่างเช่นลองวาดไปเป็นประตู2อันตรงนี้มันก็จะมาอยู่แหละประตู2อันแต่จากที่เห็นก็คือ DDS เนี่ยมันจะ export แค่เลเยอร์อันเดียวก็คืออันที่เราเลือกไว้ไอ้เขียวๆไว้เนี่ยมันจะไม่โดน export ไปด้วยหรือว่ากับการผมเลือกเลเยอร์นี้ไอ้แดงๆก็จะไม่โดน export ออกไปก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละถ้าทำหลายเลเยอร์เนี่ยก็คือต้องเมิร์จลงมาให้หมดก็จะได้มีทั้ง2อันส่วนสีพื้นเนี่ยเรามาเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็คือ Paint Shop แล้วก็เปลี่ยนสีพื้นไปตรงไหนที่ในรูปเรามันโป่งเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นไปอย่างไฟล์ของรถ86เนี่ยก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นสติกเกอร์สีดำแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสีพื้นสีขาวหรือว่าถ้าเราอยากได้เป็นเท็กเจอร์อันเดิมแต่ว่าเราจะแก้ไขมันนิดหน่อยเนี่ยวิธีที่ผมรู้อย่างเดียวก็คือแคปหน้าจอตอนที่กดเนี่ยแล้วก็พินสกรีนตรงนี้เอากด Windows Shift S แล้วก็ลากคุมมันแล้วก็ไปวางในไฟล์ที่เรา calculate AO มาปรับขนาดให้พอดีนะครับแล้วก็แก้แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยก็เดี๋ยวขอพูดถึงสีพื้นเพิ่มเติมแล้วกันก็คือในกรณีที่ถ้าใครไม่อยากแบบจะไปยุ่งกับไฟล์เท่าไหร่เนี่ยเราอยากแค่เปลี่ยนสีเฉยๆเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เลยก็คือกดที่ Paint Shop แล้วก็เลือกสีไปแล้วถ้าจะเซฟทับอันเดิมเนี่ยก็กดเซฟซึ่งมันก็จะไปทับอันเดิมนี้ด้วยก็คือสีส้มจะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่ใช้แบบสกินโฟลเดอร์อันเนี้ยก็จะเป็นเราก็จะเห็นเป็นสีนี้หมดแต่ว่าของคนอื่นที่ไม่ได้แก้ก็จะเป็นสีเดิมของเขาผมว่าไม่ซีเรียสเราก็เพื่อคลิปสีเพี้ยนไปก็ช่างมันแล้ว ถ้าไม่อยากให้มันไปเปลี่ยนสีเดิมเนี่ยก็คือให้ติ๊กเป็น save as new ก็คือมันก็จะเหมือนทำโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้ก็คือเหมือนทำสกินใหม่ขึ้นมาให้นี่ generated แล้วก็ไปแบบ rename ที่โฟลเดอร์มันได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเปลี่ยนสีอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นสีเบรกจากเดิมเป็นเหลืองพอติ๊กปุ๊บก็เป็นแดงที่เราเลือกอินทีเรียเนี่ยคือเปลี่ยนได้แบบเป็นภายในนะครับลองเปลี่ยนดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลักๆที่เปลี่ยนสีได้ก็คือล้อที่เหลือก็ลองเปลี่ยนดูแล้วกันว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็แต่ละคันเนี่ยจะอาจจะต่างกันไปได้อย่างเช่นคันนี้เนี่ยไม่มีเปลี่ยนล้อสวัสดีครับ